เตรียมออกสลากแบบใหม่นะครับครม.เนี่ยก็ผ่านร่างกฎกระทรวงแล้วนะครับในการออกสลากแบบใหม่เขาเรียกว่าแบบ N3 ครับนะครับก็คือเวลาเราซื้อเนี่ยเป็นเลข3หลักเลือกได้คล้ายๆเอาก็ตรงๆคล้ายๆใต้ดินน่ะสมมุติเราซื้อสับตัวบนสับตัวล่างอะไรแต่ว่าอันนี้เราซื้อไม่มีบนล่างซื้ออันเดียวเลยสมมุติเราซื้อเนี่ยยกตัวอย่างนะเลข1 2 3ครับเราซื้อ1เลข1 2 3เรามีสิทธิ์ถูก4รางวัลก็คือรางวัล3ตัวตรงครับรางวัล3ตัวสลับหรือว่าโต๊ดรางวัล2ตัวตรงและรางวัลพิเศษคุณซื้อเลขเดียวมีสิทธิ์ถูก4รางวัล4รางวัลแล้วก็จะออกรางวัลก็คือวันที่1และ16ของทุกเดือนเงินรางวัลนะเงินรางวัลเนี่ยเขาจะเป็นเปอร์เซ็นต์ตามสัดส่วนของคนซื้อในงวดนั้นๆครับถ้าคนซื้อเยอะและคนถูกรางวัลน้อยเนี่ยโอ้จะอันนี้ได้เยอะเลยได้เยอะประมาณนี้นะครับก็จะมีสัดส่วนอยู่เห็นไหมฮะเนี่ยรางวัล3ตัวตรงเนี่ยสัดส่วน 30% เงินรางวัลนะรางวัล3ตัวสลับสัดส่วน 30% ก็แล้วแต่เดี๋ยวจะไปกระจายตามจำนวนการซื้อในแต่ละงวดและจำนวนคนที่ถูกรางวัลในแต่ละงวดเอ๊ะถ้าไม่มีคนถูกอ่ะคุณต้นถ้าไม่มีคนถูกงวดนี้นะเงินรางวัลเขาจะทบไปงวดถัดไปถ้างวดถัดไปถูกเนี่ยโอ้โหได้เยอะเลยโอ้ยเบิ้ลเบิ้ลแต่เขาทบให้งวดเดียวนะถ้า2งวดไม่มีคนถูกก็เก็บเข้าแผ่นดินแล้วก็มาตั้งเงินรางวัลกันใหม่ประมาณนี้ก็เดี๋ยวรอทางกองสลากเขาแถลงรายละเอียดผมลงข่าวไปมีคนถามมาเยอะเริ่มขายเมื่อไหร่และราคาเท่าไหร่จองละจองละบาทนึงได้เท่าไหร่ไม่ทราบนะอาจจะไม่รู้เราไม่รู้เริ่มต้นว่าซื้อเท่าไหร่อาจจะ30บาทหรือ50บาทอะไรประมาณนั้นนะก็เดี๋ยวรอทางกองสลากแต่ว่าตอนนี้ครม.ผ่านร่างกฎกระทรวงแล้วก็น่าจะเร็วๆนี่แหละน่าจะมีการเปิดจำหน่ายแล้วสำหรับสลากแบบใหม่แบบ N3 ก็คือแบบ3ตัวลุ้นกันเดือนหนึ่ง2ครั้งใช่ซื้อ1เลขลุ้น4ครั้งซื้อ4ครั้งคือถ้าไม่ต้องไปซื้อเลยว่า3ตัวบน3ตัวล่าง2ตัวบน3ตัวล่างนี่ดีกว่าซื้อเลขเดียวแล้วถ้าซื้อได้ทางแอปเป๋าตังอันนี้ยิ่งง่ายเลยโอ้ใช่ๆอันนี้เข้าทางเราเลยเออดีไม่ดีอาจจะออกพร้อมกันหรือเปล่าเนาะก็มีสิทธิ์เนาะก็มีสิทธิ์ต้องดูกระบวนการเพราะเวลาเขาออกรางวัลเขาออกอยู่แล้วใช่ไหมก็เพิ่มมาทีเดียวเลยเพิ่มรางวัลออกมาเพราะว่าถ้าเขาออกเขาก็ต้องออกแบบ3ตัวใช่แต่เราไม่รู้ว่า3ตัวที่ออกเนี่ยเขาจะออกใหม่หรือว่าไปเอา3ตัวท้ายของรางวัลที่1อ๋ออันนี้ยังไม่ทราบนะเดี๋ยวต้องว่าอีกทีตอนนี้คือผมรอกองสลากแถลงข่าวซึ่งเมื่อกี้คือเราเดานะเราเดากันเดาเองเดาเองนะก็เดี๋ยวรอทั้งกองสลากเขาแถลงรายละเอียดอีกครั้งนึงนะแต่ว่าตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมจ้องไว้เลยแบบ N3 นะครับ